ไปติดไว้ที่ริมที่บนชาวาชาป่าลอยฟ้าป่าฝาเชิญที่เป็นยานมามิหันตังนมราชินาตะปตุกุมารราชสิปานรัตตมุโยบัดนี้ชาวต่างชาติสองคนด้วยกันตีเขาได้ขึ้นเมียเก้าเมียเซียนเมียหัวบอกว่าพระบ้านเฮาเขาบอกว่าถึงการเขามาขอขมาขออภัยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระเจ้าแก้วมรกตเจ้าพระธาตุเจ้าลำปางหลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ตนผู้องค์ก็จะมีสิ่งแบบเราไปขายไปเลี้ยงคนอื่นมาอยู่ไม่ติดขึ้นมาห่วงแต่เราอยู่This and I'm told about my sincerity apologize for flying yesterday in this sacred temple because not my intention was totally the opposite of the people thought. My intention only was fly over this awesome place, this sacred place. I love this culture. I love Thailand people. I love the culture of theof this religion, this the meditation and the energy of this country. For this, I'm here for say to all Thailand people that my intention was totally different. Was like fly like a honor for me flying here. I never know that was not possible. Okay, I'm here for say sorry and give the to this temple Buddha and all the religion. Okay. เปิ้ลรักในการบินและผาดโผนในหน้าที่ที่ไปอยู่ต่างประเทศเปิ้ลชอบประเทศไทยและเปิ้ลจะบินไปทั่วประเทศไทยเปิ้ลฮักเมืองไทยเมืองไทยเป็นเมืองที่เปิ้ลชอบที่เปิ้ลจะมาแอลที่สุดและเปิ้ลได้บินข้ามจะได้กับขอสุมาอภัยตวยยกโทษให้เปิ้ลตวยเพราะว่าเปิ้ลบ่ฮู้เท่าบ่ถึงการเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การที่เปิ้ลได้มาแก้บนนั้นเพราะว่าเปิ้ลไปใช้เครื่องร่อนของเปิ้ลแล้วมันบ่ติดหลายหนพอเปิ้ลจะมาแก้บนแล้วก็ขอเฮ้อมีโชคมีลาภมีชัยเครื่องร่อนของเปิ้ลนั้นบ่ต้องเป็นอย่างสักอย่างเฮ้อเปิ้ลมีแต่ความสุขความเจริญเคารพนับถือขนาดถึงแม้จะเป็นชาวต่างชาติเปิ้ลก็นับถือศาสนาพุทธเปิ้ลนับถือคริสต์เปิ้ลก็ได้มาแอลเปิ้ลรักเมืองไทยในส่วนตัวของเปิ้ลขอสุมาณโอกาสนี้ตวย